ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงนี้กับไทย Today นั่นเองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวมากมายเลยสำหรับกีฬาดีๆในบ้านเราเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะมาเริ่มต้นกันก่อนนะคะกับรายการดีๆจากสิงห์ค่ะโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจัดการแข่งขันฟุตบอลวันเด็กสิงห์จูเนียร์คัพ2014ต่อเนื่องกันเป็นปีที่18เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้แสดงฝีเท้าฉลองวันเด็กแห่งชาติเดือนมกราคมโดยปีนี้ร่วมกับบริษัทในเครือทั่วประเทศจะเปิดบ้านจัดศึกรอบคัดเลือกในภาคต่างๆเพื่อรองรับนักกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มรางวัลชิงทุนการศึกษารวมกว่า 250,000 บาทโดยผลการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามแรกที่สนามคลอง6 U Sport จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่22พฤศจิกายนได้รับความสนใจจากน้องๆเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น43ทีมซึ่งในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีค่ะแชมป์ตกเป็นของเยาวชนทหารอากาศทับทองหรือว่ายชท.อ.ที่เอาชนะ Oasis Academy A ไปได้ในรอบชิงชนะเลิศ 4-0ในรุ่นอายุไม่เกิน10ปีเยาวชนทหารอากาศทับทองคว้าแชมป์โดยหลังจากดวลจุดโทษเอาชนะทีมอาจารย์น้อยไปด้วยสกอร์รวม 4-2 และหลังจากเสมอในเวลา1ประตูต่อ1ส่วนที่3เป็นของโรมานีและที่4ปิรากา FC โดยสำหรับการแข่งขันสิงห์จูเนียร์คัพ2014ยังเหลือการแข่งขันในรอบคัดเลือกให้น้องๆที่สนใจร่วมชิงชัยอีก7สนามทั่วประเทศน้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครแข่งขันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในกรุงเทพและปริมณฑลที่ศูนย์บริการข้อมูลบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดหมายเลข022424499ภูมิภาคนะคะโทรไปที่084938557ค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันเสาร์นี้หรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะครับรายการวิ่งรายการใหญ่ที่ไนกี้จัดขึ้นเมืองใหญ่ทั่วโลกหลายๆเมืองที่ผ่านไปปีนี้จัดครึ่งที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกใช้ชื่อว่า We Run PKK นะครับซึ่งรายการของเรานั้นก็ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่มาที่ไปรวมถึงกิจกรรมทั้งหลายก่อนที่จะมีการแข่งขันจริงเกิดขึ้นมาวันนี้เราจะไปดูสรุปภาพรวมแล้วก็ไปดูที่ว่าพรุ่งนี้เมื่อถึงวันทำการแข่งขันจริงนั้นไนกี้จัดกิจกรรมอะไรมาฝากกันบ้างติดตามสกู๊ปไนกี้วีรันบีเคเคตอนที่12ครับในวันพรุ่งนี้กิจกรรมวีรัน BKK ที่จัดโดย Nike จะเปิดฉากความสนุกและความมันอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ Nike มีการอบรมทักษะการวิ่งให้แก่ผู้ร่วมสมัครทั้งนักวิ่งอาชีพและนักวิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นจำนวน3ครั้งประกอบด้วยวันที่31ตุลาคมที่สวนลุมพินีเป็นการวิ่งกับนักมวยวันที่16ตุลาคมที่สยามสแควร์สอนเทคนิคการวิ่งรูปแบบต่างและวันที่23ตุลาคมณสนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตแลนด์แดนเนรมิตเก่าเป็นการวิ่งแข่งกับรถตุ๊กๆกิจกรรมในวันเสาร์จะเริ่มตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปที่บริเวณลานด้านข้างอาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินโลโมโซนิกและโปเตโต้ในเวลา 22:00 น.ก่อนที่จะมีการปล่อยตัวอย่างเป็นทางการเวลา 23:00 น.สำหรับเส้นทางการวิ่ง10กิโลเมตรเริ่มต้นจากบริเวณลานด้านข้างอาคารกีฬานิมิตบุตรผ่านซอยจุฬาลงกรณ์12เลี้ยวซ้ายถนนพญาไทเข้าสู่ถนนพระราม1มุ่งหน้าถนนบรรทัดทองเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าถนนพระราม4ตรงเข้าสู่ถนนอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยจุฬาลงกรณ์64ออกถนนพญาไทกลับตัวเข้าซอยจุฬาลงกรณ์12เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยจุฬาลงกรณ์5วนเข้าสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยสนามกีฬาเทพหัสดินเข้าเส้นชัยอาคารกีฬานิมิตบุตรโดยนักวิ่งจะเพลิดเพลินไปกับแสงสีและการแสดงดนตรีที่จะมาช่วยปลุกพลังให้นักวิ่งกล้าทลายขีดจำกัดของตนเองเพ
ื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนไนกี้ในฐานะผู้จัดกิจกรรมได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถไว้ฟรีจำนวน 1,500 คันตั้งแต่เวลา 21:00 นถึง 2:00 นพร้อมมีรถรับส่งจากบริเวณลานจอดรถมายังถนนด้านข้างอาคารกีฬานิมิตบุตรโดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแสดงเสื้อวีรัน BKK ได้ทันทีสำหรับที่จอดรถประกอบด้วยลานจอดรถอัมพาร์คลานจอดรถตลาด3ย่านใหม่ลานจอดรถตลาด3ย่านเก่าอาคารจอดรถ1จามจุลี9และลานจอดรถ CU Sport Zone คุณผู้ชมที่พลาดร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรับชมความเคลื่อนไหวของกิจกรรมวีรัน BKK ได้ในวันจันทร์นี้ทางรายการ Sport Todayกิจกรรมแล้วน่าไปมากเลยค่ะก็น่าจะเป็นการวิ่งที่สนุกอะเพราะว่ามีกิจกรรมบันเทิงเสริมตลอดด้วยเหมือนกันใช่แล้วค่ะแล้วก็รวมไปถึงต้องบอกว่า Nike เองก็เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดีทั้งในส่วนของการอำนวยความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องบอกว่าเป็นรายการวิ่งที่มีการอบรมก่อนด้วยให้ผู้ที่สนใจจะวิ่งเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องเทคนิคการวิ่งก่อนผ่านการวิ่งแข่งกับนักมวยกับตุ๊กๆมาแล้วเลยไม่ต้องห่วงเลยครับเอาละในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจกับ True Sport Today ค่ะทูสปอร์ตทูเดย์นะคะสุดสัปดาห์นี้กับลาลีกาเรอัลโซเซดาจะพบกับเอลเช่ปี2045ทูสปอร์ต HD 2667ตามมาด้วยบาสเกตบอล NBA Regular Season ค่ะโตรอนโตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนดัลลัส 7:30 ตามด้วยพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์จะพบกับเมมฟิสกริซลีย์ 10:00 นทาง NBA TV 674อีกหนึ่งคู่ค่ะฮูสตันจะพบกับ LA Clippers นะคะ 8:00 นทูสปอร์ต HD 666และทูสปอร์ต 3683เทนนิสอินเตอร์เนชั่นแนลพรีเมียร์เทนนิสลีกนะคะติดตามกันได้ค่ะมานิลาแมฟริกจะพบกับ UAE Royal คือตอนนี้แข่งขันกันอยู่นะคะผู้ชมดูกันยาวๆได้เลยถึงประมาณ 21:30 นทาง True Tennis HD 670ตอนนี้ UAE Royal ชนะ3คู่แรกเลยโอ้โหสุดยอดมากค่ะขณะที่ Golf PGA นะคะออสเตรเลียเอมิเรตส์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะเป็นโคเซนชั่นค่ะ 8:00 น. Fox Sports 2นะคะ689ผู้ชมติดตามรายการเราได้ทาง facebook.com/sptoday นะครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันเวอร์โมชั่นเราให้ไปดูไฮไลท์การทำประตูสวยๆที่เกิดขึ้นในยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้นะครับใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาเราสองคนและทีมงานแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะพรุ่งนี้ในช่วงวันเสาร์ก็พบกันได้กับ Sport Weekend Sport Today Weekend ในช่วงเที่ยงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับWelcome to the UEFA Europa League Highlight Show, coming up all the action from across the continent. Wolfsburg are in excellent domestic form but need to beat Group H leaders Everton to ensure progression. All can qualify from Group F. Big favourites Inter lead the pack, but they need a draw against Dnipro tonight. And the holders are on the brink of qualifying, but then again so are Feyenoord. They meet in a raucous Rotterdam. This is the UEFA Europa League.9 teams qualify for the knockout stages tonight. Everton so impressive with Wolfsburg will now be considered contenders and Feyenoord reminded Sevilla how hard it is to retain this title. 13 sides have booked their place but 11 spots remain. Be sure to join us for a decisive match day 6 in 2 weeks' time. Goodbye for now.